ดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเซย์อยู่ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะสถานที่จัดการแข่งขันกระบี่ Water Sports Festival 2018อย่างที่ทราบกันนะคะว่าการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแต่ในเรื่องของมาตรฐานการแข่งขันก็เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่ากีฬาซีคายักมีกี่ประเภทเขาเล่นกันยังไงและเขาแข่งกันยังไงค่ะเรือคายักก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับที่เราจะเห็นกันอยู่ในบ้านเรานั่นก็คือเรือซีคายักที่ใช้สำหรับพายในทะเลเรือซีคายักเนี่ยเป็นเรือชนิดที่เขาออกแบบโดยตรงของมันสามารถพายผ่าคลื่นแล้วเรือคายักที่เป็นลักษณะแบบโทลิ่งเป็นท้องแบนธรรมดาอันนั้นคือเรือที่เอาไว้ใช้สำหรับพายน้ำนิ่งอย่างน้ำคลองบ้านเราอย่างเงี้ยเราจะใช้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือเรือเซิร์ฟกีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเรือใหม่เราเพิ่งจะเปิดตัวนะครับในการเล่นกีฬาในประเภทนี้นะครับเรือซีคายักกับเซิร์ฟสกีเนี่ยเป็นที่นิยมจากชาวต่างชาติมานานแล้วโดยเฉพาะแถบยุโรปแล้วก็ขยายออกมาจนถึงโซนเอเชียของเราเรือเซิร์ฟสกีเนี่ยคล้ายๆกับแคนูคายักเรซซิ่งซึ่งลักษณะมันจะกลมนะครับแล้วก็จะโครงเล็กน้อยเซิร์ฟสกีกับซีคายักจะมีระบบหางเสือในการบังคับการพายเนี่ยก็จะพายลักษณะซ้ายกับขวาตั้งฉาก 4-5 องศาทำมุมนะครับทำมุม 4-5 องศาเซิร์ฟสกีเนี่ยการคล่องตัวของการพายเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเรือซีคายักระยะทางไกลๆอย่างวันนี้ที่แข่งไป22กิโลเมตรเนี่ยเรือเซิร์ฟสกีจะไปได้เร็วกว่าแล้วการทรงตัวในการเล่นคลื่นเนี่ยก็จะดีกว่าเรือซีคายักกติกาอันนี้คือร่วมกิจกรรมสนุกสนานหัดมารู้จักและหัดมาเล่นกีฬาประเภทนี้วันนี้ที่แข่งเป็นประเภทซีคายักแล้วก็เรือเซิร์ฟสกีจะมี2ประเภทชิงแชมป์ประจำปีทุกปีอยู่แล้วนะครับก็จะมี2ประเภทสำหรับคนที่เทคนิคยังไม่ได้นะครับยังไม่เก่งพอแล้วก็จะลงซีคายักเพราะมันจะเป็นเรือขนาดท้องแบนการทรงตัวเนี่ยใช้เทคนิคยังน้อยอยู่แต่ถ้าเป็นเรือเซิร์ฟสกีเนี่ยถ้าคนที่ทรงตัวยังไม่เก่งถ้าเล่นเซิร์ฟสกีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดคว่ำได้สมมุติว่ามี3ขั้น3ระดับซีคายักจะเป็นขั้นที่1นะครับเซิร์ฟสกีจะเป็นขั้นที่2ส่วนถ้าเป็นแอดวานซ์แล้วเนี่ยจะเป็นเรือคายักเรซซิ่งนะครับมันจะมี3ระดับซึ่งมันเริ่มจากการฝึกพื้นฐานไประดับกลางแล้วก็ไประดับสูงอย่างไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันจริงๆแล้วมันได้ทั้ง2อย่างนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้มันใช้ประโยชน์ได้หมดส่วนใหญ่คนจะนิยมทั้งซีคายักแล้วก็เซิร์ฟสกีครับส่วนใหญ่ในที่ผมสัมผัสมาและที่สอนมาตรงปัจจุบันนี้เป็นเรือที่ทุกคนชอบมันสนุกครับมันเป็นการผจญภัยที่ตื่นเต้นนะครับมันเป็นเรือที่สนุกมากทั้ง2ประเภททั้งเซิร์ฟสกีและทัวริงกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเซย์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ2นักกีฬาสาวผ่านกีฬาซีคายักทั้ง2ประเภทนี้ให้มากขึ้นค่ะส่วนเซย์คงไม่พลาดที่จะลงเล่นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมต้องติดตามกันนะคะวันนี้เซย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ